ภาวนาสำคัญโยชน์ที่ความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากขาดความรู้ตัวแล้วจะใช้การใช้งานไม่ได้ผลดีเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้อะไรก็ได้ความรู้ตัวคำว่าสติความระลึกก็เพื่อระลึกให้รู้ตัวนี่เองความรู้ตัวนี่แหละกำจัดความเผลอกำจัดความฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณากายก็ให้รู้ให้รู้ตัวจะพิจารณาลมหายใจกำหนดพุทโธพุทโธให้รู้ตัวว่าเราระลึกพุทโธถ้าเรารู้ตัวอยู่นี่จิตจะไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตก็จะได้ปรากฏอยู่เพราะความรู้ถ้าขาดทั้งนี้ความรู้ตัวแล้วมันไปรู้สิ่งอื่นไประลึกเรื่องอื่นหรือเราสังเกตดูถ้าเราระลึกเรื่องอื่นแล้วจิตมันผัวพันกับเรื่องอื่นก็ขาดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้หลวงปู่ขาวท่านแสดงอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันอุโบสถจะมาไปพักอยู่ที่ถ้ำเป็ดก็เลยไปร่วมอุโบสถอยู่กับท่านไปกราบท่านหนึ่งท่านให้ธรรมะแสดงถึงความรู้ตัวเป็นสิ่งสำคัญเรามาตรวจสอบปฏิบัติตามท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านให้ธรรมะจำกัดที่เหมาะสมดีมากทีเดียวเป็นความกว้างขวางคำย่อนิดเดียวแต่กินความหมายเป็นหลักที่สิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราพยายามระลึกบริกรรมก็ตามนั่งอย่างไรก็ตามความรู้ตัวฉันเรียกว่าสัมปชัญญะสติมาท่านว่าท่านยกเรื่องอันนี้ต้องรู้ตัวก่อนจึงจะมีสติแต่ตามมาแล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้ตัวก็คือองค์พุทโธนั่นเองพุทโธก็แปลว่าความรู้เหมือนกับเตือนให้เรารู้รู้รู้ที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธทีนี้พูดถึงพุทโธพุทโธรู้รู้ถ้าเรารู้ตัวผู้รู้แต่ตัวจิตเหมือนกับจิตตัวจิตที่หลวงปู่ดุลท่านเทศช่องเทศนะจิตรู้จิตเป็นมรรคท่านว่าจิตทรงออกไปนอกเป็นสมุทัยพระที่ท่านปฏิบัติตรวจสอบท่านสามารถติดโทษโรครัดย่อย่อที่ถูกต้องอย่างไม่มีข้อแม้อุบายแยกขายในการท่านพิจารณาเรื่องมรรคนอกจากตามหลักที่ท่านแสดงไว้แล้วท่านพิจารณาแยกคายพิเศษอีกมันได้เข้าใจชัดตรงกับภาษาที่เราธรรมดาธรรมดาฟังรู้ได้ง่ายไม่ใช่ภาษาอัดหรือภาษาธรรมะอันลึกซึ้งความรู้ตัวคือจิตรู้จิตเพราะเอตไตรเพราะคำว่าสติก็ดีธรรมดาธาตุรู้ธาตุลึกรู้ก็ดีหรือรู้ตัวก็ดีธาตุรู้ทั้งหลายเป็นเจตสิกอาการที่แสดงออกของจากมาอาศัยจิตนั้นถ้าขาดจิตดวงเดียวแล้วทุกอย่าง
ในความรู้ทั้งหลายมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือจะเป็นเวทนาจะเป็นสัญญาจะเป็นสังขารจะเป็นวิญญาณล้วนแต่อาศัยไปจากอันเดียวเท่านั้นเพราะเป็นธาตุรู้ด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวจิตจริงเพราะเหตุใดเพราะอาการที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงแม้ว่าจิตไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุที่เกิดขึ้นจากจิตจึงจะไม่อยู่ในประเภทสังขารธรรมความปรุงความแต่งขึ้นมาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดเพราะไม่ใช่ธาตุแท้ไม่ใช่ธาตุดั้งเดิมเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าท่านจึงได้ละท่านจึงได้ถอนจึงได้ปล่อยวางได้จึงลักษณะเหล่านี้จึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นมันมีอันหนึ่งแล้วก็มีสิ่งอื่นที่อาศัยเกิดตามกันเหมือนกับพระองค์ทรงแสดงว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นธาตุดินแต่มันก็ไม่เหมือนแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้แต่เมื่อมันสลายไปแล้วมันก็ไปอยู่เป็นธาตุดินจริงๆอาศัยธาตุดินเกิดขึ้นแต่อาศัยธาตุอื่นร่วมอยู่ด้วยจึงจะเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าธาตุรู้ทั้งหลายมันแยกประเภทมาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเวทนาเป็นนามธรรมทั้งสี่ส่วนรูปธรรมในขันธ์ห้าไม่มีความรู้ตัวไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเองสักแต่ว่ารูปเท่านั้นที่ในร่างกายที่มีรู้ว่าเจ็บปวดรู้จักเหนื่อยนี่ไม่ใช่รู้จักเพราะรูปรู้จักกายวิญญาณถ้าไม่มีกายวิญญาณหรือกายวิญญาณที่เกิดไม่ได้ในกายส่วนที่มันพิการเช่นเป็นโรคเนปชาเป็นต้นไม่มีความรู้สึกเพราะวิญญาณที่จะเข้าไปอาศัยไม่ถึงเพราะวิญญาณเหล่านั้นต้องอาศัยนามรูปคำว่านามรูปเป็นประสาทชนิดหนึ่งที่สำหรับให้เกิดผัสสะเวทนาเรียกว่าเส้นประสาทที่อาศัยกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเป็นเหตุอาศัยสังขารปุญญาภิสังขารเป็นผู้ประชุมแต่ให้เหมาะสมตามกุศลและอกุศลและอกุศล
วิญญาณมีหยาบละเอียดตามประเภทแห่งสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลเหมือนกับสัมผัสของสัตว์เดรัจฉานสัมผัสของบุคคลก็ยังมีละเอียดหยาบต่างๆกันเกิดความรู้สึกไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจึงมีความว่องไวมีฉลาดมีความรู้สึกไม่สม่ำเสมอกันแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักเข้าใจธาตุรูปธาตุในสักแต่ว่ารูปเราก็ได้พิจารณาดูให้เห็นชัดตามความเป็นจริงสักแต่รูปสักแต่รูปธาตุเมื่อรูปพูดไปแล้วก็แบ่งออกเป็นมหาพุทธรูปสี่ดินน้ำไฟลมนี่เองแต่อาศัยวิญญาณของธาตุรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณมันแยกอาศัยกันเกิดขึ้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราไม่ฉลาดก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเรามีสติดีมีปัญญาดีก็ทำให้เราส่องทางให้เราเดินออกจากทุกข์ได้คำว่ามรรคถึงเวลาเราปฏิบัติอบรมจิตภาวนาทำตามกำลังศรัทธาของเราที่มีอยู่กำลังของเรามีอยู่เท่าไหร่ก็พยายามทำตามกำลังของเราให้พอดีเพราะจิตใจไม่ต้องพอดีจึงจะอยู่จึงจะสงบจึงจะมีความสุขถ้าขาดความพอดีแล้วมันไม่สมดุลกันมันจะพลิกแพลงไปได้พอดีนี่เองเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ทรงประทานโปรดเรื่องในอาจารย์ทั้งหลายในโลกตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันคำว่าพอดีนั่นคือพอดีในทางธรรมไม่ใช่พอดีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาธรรมเป็นกฎเกณฑ์และเป็นแบบฉบับต่างคนต่างพอดีแล้วจะไม่สม่ำเสมอกันเลยย่อมขัดแย้งกันอยู่เสมอผลที่สุดแทนที่จะมักประกอบไปด้วยองค์แปดอาจจะมากกว่านั้นอีกก็เลยไม่มีขอบเขตที่หยุดติดลงได้เพราะฉะนั้นพอดีทางธรรมนะท่านบอกวางไว้อย่างไรเราก็พยายามประคับประคองให้พอดีเรียกสุปฏิปันโนคือพอดีในการปฏิบัติเรานั่งก็นั่งให้พอดีให้มีสติความรู้ตัวในการนั่งถ้านั่งมีความรู้ตัวนั่งก็เป็นบุญถ้านั่งเผลอตัวมันก็เป็นโมหะเป็นอกุศลฝักฝ่ายอกุศลถ้านั่งรู้ก็เป็นฝ่ายกุศลแต่นั่งอย่างเดียวยังไม่เหมือนกันยังต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้เกิดความรู้ตัวเพื่อเป็นช่องทางฝักฝ่ายในกุศลขึ้นมาให้จิตของเราได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปให้มีความฉลาดในทางธรรม
พราะฉะนั้นต้องอาศัยความรู้ตัวเป็นมรรคความไม่รู้ตัวไม่ใช่เป็นมรรคไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าเป็นทางของพยามารพยาทางพยามารกับทางของพระพุทธเจ้านั่นไปตรงกันข้ามไปคนละทางหันหลังใส่กันมารก็พยายามที่จะมีบทบาทมีอำนาจเหนือพระพุทธเจ้าพยายามที่จะแทรกแซงเข้ามาเพื่อจะยึดอำนาจหาบริษัทหาบริวารหากำลังสนับสนุนเพื่อให้มีกำลังมากไม่ลดละมารไม่ใช่มีแต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้ในปัจจุบันนี้มารก็ยังมีเดี๋ยวนี้มารก็ยังมีอยู่ประจำตัวทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเผลอถ้าเผลอเป็นทางของมารถ้ารู้ตัวแล้วเป็นทางของพระพุทธเจ้าถ้าฟุ้งซ่านรำคาญก็เป็นทางของมารถ้าจิตแน่วแน่รวมอยู่เป็นหนึ่งเป็นทางของพระพุทธเจ้าถ้าจิตอ่อนแอเกียจคร้านง่วงเหงาเฮานอนก็เป็นทางของมารอีกมารมากล่อมไปแล้วดึงไปแล้วเราก็เลยเป็นลูกศิษย์ของมารทิ้งพระพุทธเจ้าถ้าหากเรามารู้ตัวไม่ให้ง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นมีพุทโธรู้ประจำใจเนี่ยเราก็เดินตามทางพระพุทธเจ้าเราทิ้งทางมารแล้วเราไม่ได้ไปทางมารแล้วเรามากลับมาทางสู่ทางพระพุทธเจ้าถ้าเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าตลอดไปเราก็ต้องมีพุทโธมีรู้ตัวอยู่ตลอดไปถ้าเมื่อเรารู้ตัวเราก็ทิ้งความไม่รู้ตัวถ้าเราปฏิบัติไปเกิดความสงสัยลังเลในจิตในใจจะทำอะไรลงไปก็ลูบความยังไม่แน่นอนไม่ทราบจะทำเพื่ออะไรไม่ทราบจะทำจะได้อะไรตายแล้วเกิดจริงก็ไม่ทราบโลกหน้าชาติหน้ามีจริงก็ไม่ทราบผลบุญผลกุศลความดีที่เราทำจะมีจริงก็ไม่ทราบเมื่อเราไม่ทราบก็ทำโดยความสงสัยอยู่อย่างนั้นไม่ศึกษาหาความจริงก็ชื่อว่าเราเดินตามทางของมารอีกเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาไม่ทราบก็ต้องทราบไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจต้องให้ถึงความจริงเนี่ยเราก็จะต้องทราบจะต้องเชื่อถ้าไม่ถึงความจริงไม่ว่าใครๆก็เชื่อไม่ได้ความสงสัยมีอยู่ทุกคนเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้สัมผัสได้ยินแต่เขาว่าก็ต้องสงสัยอยู่ธรรมดาแต่เราพยายามเพื่อแก้ปัญหาให้สิ้นสงสัยเราก็ต้องทำตามต้องไปให้ถึงหรือเข้าไปให้ถึงความจริงเหล่านั้นเมื่อปรากฏเฉพาะหน้าของเราแล้วเราก็จะสิ้นสงสัยทันทีถึงแม้ว่าเราจะสงสัยมานานแสนนานสักเท่าไรก็ตามเมื่อเราไปเห็นแล้วความสงสัยใดๆมันก็เลิกหมดปัญหาเลยใครจะพูดอย่างไรก็ตามความจริงก็เป็นความจริงที่เราสัมผัสไว้แล้วอยู่ในใจใครพูดจริงก็เราก็รู้ว่าจริงใครพูดผิดก็รู้ว่าพูดผิดเพราะเรามีหลักฐานความจริงที่มีอยู่แล้วชั้นใดก็ดีการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันจิตนี้ถ้าหากถึงธรรมสภาวะแห่งความจริงแล้วมันไม่สงสัยธรรมส่วนไหนที่ก่อกวนให้ทุกข์เกิดก็ไม่สงสัยทำส่วนไหนที่ให้จิตสงบจิตวิเวกสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่สงสัย
เมื่อทำแล้วก็ย่อมปรากฏขึ้นมีขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำแก่เราผู้กระทำแต่ทำบางอย่างจะต้องอาศัยความอดทนบ้างจึงจะถึงถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่ถึงเพราะกิเลสบางอย่างถ้าไม่มีความอดทนมันก็ไม่กลัวมันกลัวเฉพาะบุคคลผู้อดทนเท่านั้นถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยมันสบายมากจะเดี๋ยวก็นั่งสนอยพุทโธพุทโธมันก็ชวนนอนมันสบายมากมันได้พักพวกมันได้กำลังของมันพุทโธพุทโธกับมันก็ก่อกวนในคิดเรื่องนอนเรื่องนี่ด้วยประการต่างๆมันสบายมากเพราะเราไม่อดทนเพราะฉะนั้นบางอย่างเมื่อต้องการอดทนเพื่อฝึกฝนจิตให้มีกำลังเราก็ต้องควรอดทนบ้างบางครั้งจะต้องบางอย่างจะต้องอาศัยความเพียรพยายามเพราะมันละเอียดเพราะมันดึกซึ้งเราทำนิดหน่อยมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ถึงจุดจบหรือถึงจุดเพียงพอมีเด็กๆน้อยๆเราก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามเพียรในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งไว้สัมมาวายามะเพียรชอบบางอย่างมีอยู่แต่เราไม่ระลึกก็เลยไม่รู้ไม่เห็นหรือถ้าเราไม่ฝึกก็ระลึกไม่ได้เสียเลยไม่ทราบมีหรือไม่มีการที่จะมีสติระลึกได้สม่ำเสมอเราต้องมีได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ประสบได้พบได้เห็นได้เห็นแล้วทำไมระลึกบ่อยๆมันก็หลงลืมไปเมื่อเราระลึกขึ้นบ่อยๆมันก็คล่องตัวชำนาญตัวขึ้นมาแล้วไม่ลืมเหมือนกับเรานะโมตัสสะสวดมนต์ทุกวันถ้าเราระลึกบ่อยๆท่องบ่อยๆเก็บไว้ในใจแล้วมันก็คล่องตัวถ้าเป็นสมบัติของใจธรรมดาอยากจะวิ่งว่าก็ได้เดินว่าก็ได้นอนว่าก็ได้ยืนว่าก็ได้หลับตาว่าก็ได้ถ้าเป็นสมบัติของใจถ้าหากเราไม่ได้ฝึกไม่ได้นี่ไว้ให้เป็นสมบัติของใจยังอยู่แต่ภายนอกถ้ามันมืดแล้วก็ว่าไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่ในตัวหนังสือหรือถ้าตาไม่ดีแล้วก็ว่าไม่ได้หรือไม่มีหนังสือแล้วก็ว่าไม่ได้นั่นพึ่งไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์คับแคบต้องอาศัยแสงสว่างจะต้องอาศัยตาดีจะต้องอาศัยนี่จึงได้ว่าได้อาศัยสิ่งอื่นหลายอย่างจึงมีอานิสงส์น้อยถ้าเราได้ฝึกฝนมาเป็นสมบัติของใจด้วยความเสร็จเพียรพยายามแล้วสติก็ย่อมมีระลึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่สติมีมาได้ด้วยอาการฝึกอาการเจริญเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามันเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราลึกจนชำนาญแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่กุศลก็มีอยู่เมื่อเราลึกกุศลมันก็คล่องตัวสิ่งใดที่เป็นกุศลน่ะมันคล่องสิ่งใดที่เป็นอกุศลน่ะมันไม่เป็นเพราะมันไม่เคยไปใช้ในทางนั้นมันไม่รับรู้ถึงไม่มีฝ่ายอกุศลฝ่ายทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มีไม่เป็นไรนะไม่ควรจะอยากมีควรจะให้มีความฉลาดความโง่ไม่มีดับไปก็อย่าไปเป็นห่วงมันความเกลียดข้านความฟุ้งซ่านความรำคาญความสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางของพยามารดับไปก็ตามให้เหลือแต่ทางพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอกายมรรคคือทางของพระพุทธเจ้าอันเป็นทางอันชอบเป็นทางเดียวมีองค์ประกอบไปด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่เป็นทางของพระพุทธเจ้าคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรทุกคนก็เห็นได้มีตาก็เห็นได้มีจิตใจก็ออกความคิดความเห็นได้แต่ความเห็นอย่างนั้นเห็นรูปใครก็เห็นเสียงใครก็ได้ยินกลิ่นใครก็รู้รสใครก็ทราบโทษสัมผัสใครก็สัมผัสรู้ทุกคนเวลาหนาวก็รู้ว่าหนาวเวลาร้อนก็รู้ว่าร้อนละเอียดก็รู้ว่าละเอียดหยาบก็รู้ว่าละเอียดนิ่มนวลอ่อนแข็งก็รู้จักหมด
แต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสติตั้งใจระลึกรู้ตามความเป็นจริงก็ไม่เรียกว่าความเห็นเหล่านั้นเรียกว่าไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีขอบเขตให้จิตอบรมโดยจำกัดที่เราจะต้องฝึกฝนให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าภาวนาเหมือนกับเราสวดทุกวันทุกวันเพื่ออบรมสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นกายก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นใจก็ให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายของเราเหมือนกับเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้เราเพียงแต่สวดเท่านั้นก็เพียงแต่ความเห็นตามไม่ใช่เห็นจริงเพียงแต่ความเห็นจำเคยจำจากได้ยินเขาสวดเขาท่องจำตามหนังสือตามตรัสตำราว่าได้ตามๆกันเมื่อเราได้มีความเห็นจำแล้วเราก็ต้องการความเห็นจริงเราก็ต้องดูที่จริงเราไม่ได้ดูที่หนังสือเพราะเวลาสวดเราไม่ได้ดูของจริงเราดูตัวหนังสือเวลาปฏิบัติไม่ได้ดูหนังสือเกศาผมก็ดูบนศีรษะของเรานี่เมื่อเราดูของจริงอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างเราก็จะได้เห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นชัดตามความเป็นจริงจิตยอมรับความจริงของนั้นไว้ในใจเป็นอย่างนั้นจิตไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิในเรื่องผมเมื่อเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในเรื่องเราพิจารณาขนพิจารณาและพิจารณาฟันพิจารณาต่อไปตามลำดับที่เราสวดแต่ละอย่างละอย่างให้จิตเห็นชัดเห็นจริงเพราะเรายกของจริงมาดูเมื่อจิตได้สัมผัสความจริงในสัมมาทิฏฐิค่อยมีกำลังขึ้นกำลังขึ้นตามความสงบตามกำลังสติตามกำลังสมาธิตามกำลังความเพียรประโยชน์พยายามของเราถ้าใครมีเพียรมากพยายามมากก็มีโอกาสได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้ได้เห็นในความจริงนี่มากความหลงความลืมก็น้อยลงน้อยลง ทางของพยามารก็นับว่าแคบเข่าแคบเท่าปิดประตูปิดทางไม่ให้คนไปเที่ยวได้เปิดทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นใจก็เห็นว่าใจของเราตั้งอยู่ในอารมณ์อันใดมีฝ่ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันรู้จริงหรือมันหลงความจริงเราก็พิจารณาให้รู้ความว่ารู้กายกับใจนี่แหละเป็นผู้รู้คำว่ารู้ใจนี่ก็เราให้ยกจิตขึ้นมามีสติตั้งอยู่ในจิตจิตนี่คิดนึกสักแต่ว่าคิดนึกนึกอารมณ์ก็รู้สักว่าแต่อารมณ์เท่านั้นจิตที่เสวยทุกข์ก็ให้รู้ว่าจิตกำลังได้รับทุกข์จิตที่ปล่อยวางจากทุกข์เข้าสู่ความสงบเราก็รู้ว่าจิตจะเข้าอยู่สู่ความสงบโดยอาศัยระลึกอยู่พุทโธพุทโธอยู่ในจิตการระลึกพุทโธพุทโธเพื่ออบรมจิตโดยเฉพาะเหมือนกับเตือนให้เรารู้เพราะจิตมีความรู้อย่าให้หลงคิดหลงนึกไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายนอกแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้มีความสุขความทุกข์ที่ไหนสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้เขาว่าสงบหรือไม่สงบความสงบหรือไม่สงบล้วนแต่เป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวเท่านั้นเราถามดูที่บ้านหลังนี้เขาสงบไหมเขาวุ่นวายไหม
ขามีทั้งแต่ก่อนเรามาอยู่เขาดีไหมเขาไม่ดีไหมเขาร้อนไหมเขาไม่ร้อนไหมเขาไม่ว่าเขาไม่เป็นอะไรใครมันเป็นใครมาติใครมาชมมีแต่จิตดวงเดียวนี่แหละไปเที่ยวติเที่ยวว่าเที่ยวปรุงเที่ยวแต่งเที่ยวแก้เที่ยวไขโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ติดหลงติดสิ่งนั้นหลงติดสิ่งนั้นสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีเที่ยวว่าเที่ยวว่าอยู่ตลอดจะเอาความสุขอะไรจากการสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วพระพุทธเจ้าให้สอนให้พิจารณามารู้ไปรู้ไปถ้ามันรู้อิ่มตัวแล้วมันเบื่อหน่ายเห็นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวนี้ความรู้สิ่งเหล่านี้เราไม่พอเพราะอะไรเพราะรู้จำไม่ได้รู้จริงรู้แล้วก็หลงลืมไปแล้วก็รู้อีกเวลาประสบจึงรู้แล้วก็ลืมไปจากความรู้นั้นติดต่อเนื่องกันไม่หลงไม่ลืมเนี่ยมันอิ่มตัวเร็วเพราะฉะนั้นวิธีทำที่เรารู้ติดต่อเนื่องกันเพื่อจะอิ่มตัวเร็วถึงจุดจบท่านจึงสอนให้ภาวนาอย่าประมาทมีทางเดียวเท่านั้นอย่าประมาทมันระลึกโอปนายิโกน้อมเข้ามาอย่าไปน้อมออกไปน้อมเข้ามาสู่เพราะเมื่อตาเห็นรูปภายนอกน่าปรารถนาก็ดีให้น้อมเข้ามาหาธรรมท่านน่าชังน่าเกลียดน่าชังก็น้อมเข้ามาหาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตลอดถึงธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจที่พระองค์ชี้ลงในใจธรรมส่วนไหนที่จะทำให้เราสงบถ้าเราเคยสงบแล้วเราก็ทราบถ้าเราไม่เคยสงบก็ควรฝึกให้สงบบ้างเราจะได้ทราบว่าธรรมส่วนนี้ทำจิตใจของเราให้สงบแล้วก็เราจะได้รู้อีกว่าธรรมส่วนนี้ทำให้เราไม่สงบทำให้เราเศร้าหมองถ้าเราตามดูตามรู้ตามเห็นแล้วมันต้องชัดความสงสัยเคยมีอยู่มันก็ต้องถูกกำลังทำลายไปตามลำดับขอให้เราทั้งหลายอบรมจิตใจให้ดีให้มีความรู้มีสติระลึกต่อเนื่องกันตามลำดับเหลือเมื่อไรเราก็หลงทางไปสู่ทางพยามารแล้วละทิ้งพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวตลอดอย่าให้เผลออย่าให้ถูกมารหลอกไปเราหลงอารมณ์คารมณ์ของมารดักไว้ดักรูปสวยๆไว้ดักเสียงดีๆไว้น่าฟังน่าปรารถนาดักกลิ่นที่น่าชอบใจดักรสที่น่าชอบใจแต่งไว้สัมผัสที่เคยได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานสิ่งเหล่านี้แหละภาวนาพุทโธพุทโธมันก็ดึงไปพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็ดึงไปนั่นกำลังสติน้อยกำลังทางมรรคหนทางที่พระพุทธเจ้าว่าพอดียังไม่พอดีเพราะมันขาดบางทีก็ขาดสติบางทีก็ขาดความเพียรบางทีก็ขาดความตั้งมั่นบางทีก็ขาดความเห็นไม่สมบูรณ์ไม่ชอบบางทีก็ขาดกายการกระทำไม่เพียงพอบางทีก็ขาดเสริมทางวาจาในทางมรรคทางพระพุทธเจ้าแต่ไปเพิ่มพูนทางพยามารเพราะฉะนั้นเราสติเท่านั้นน่ะที่จะรู้สติเท่านั้นน่ะที่จะระลึกได้
นั่นท่านจึงว่ามหาสติปัฏฐานมหาแปลว่าใหญ่ปัฏฐานก็ตั้งฐานให้มั่นคงไม่หลงไม่ลืมระลึกอยู่อย่างนั้นถึงไม่ได้อะไรก็ได้พุทโธความสงบความสบายก็ยังดีกว่าที่เราปล่อยให้หลงที่เราจะปล่อยให้มันมืดให้เลื่อนลอยไม่มีหลักไม่มีฐานถ้าเราลึกพุทโธมันยังเลื่อนลอยอยู่ต้องขยับเข้ามาลมหายใจเพื่อคุมอีกลมเข้าพุทออกโทเพื่อคุมให้มันแน่นหนาพุทโธแล้วกระทบทุกครั้งให้อยู่ตรงพุทโธนั่นเราจะได้ความสุขกับตรงนั่นทำความพอใจตรงนั่นสงบไปอยู่ตรงนั่นอยู่ตรงที่เรารู้พุทโธตรงนั่นมันอยู่ตรงที่ไม่สงบนั่นความไม่สงบอยู่ตรงไหนเราก็พยายามไปตั้งความรู้ตรงนั้นอย่าให้มันฟุ้งออกไปมันก็เมื่อมันไม่ฟุ้งมันก็สงบไม่ต้องไปหาที่ไหนใช่อุบายใช่สติใช่ปัญญาใช่ความสอดส่องก็ตรงนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะมันมีพร้อมแล้วต่อไปนี้ทางใจเลิกไปบรรยายมาสมควรเวลาหยุดท่านี้ก่อน